good student. I'm a good student. มาต่อกันที่คลิปตลกๆกันดีกว่านะครับมียีราฟ2ตัวถูกคนย้ายไปที่ป่าแห่งใหม่นะครับคืออยู่ในป่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาจะไปที่ใหม่นะครับที่ประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็วิ่งออกมาจากรถบรรทุกนะครับแล้วตัวแรกที่วิ่งออกมานั้นก็ล้มนะครับสะดุดเลยครับ The first giraffe tripped and fellon its face ก็คือยีราฟตัวแรกนะครับวิ่งออกมาแต่ก็สะดุดหัวทิ่มไปยังพุ่มไม้เมื่อกี้นะครับ the first giraffe ออกเสียงว่า giraffe นะครับเป็นยีราฟ giraffe tripped and fell on its face นะครับก็ไม่แน่ใจว่าควรจะขำหรือว่าควรจะสงสารมากกว่ากันฮะก็พื้นไม่เท่ากันเนี่ยพื้นมันต่างระดับใช่ป่ะใช่ถ้าดูเนี่ยมันคงคิดว่าพื้นมันเป็นระดับเดียวกันเห็นไหมโอ้ยรับอารมณ์ได้นะ Should we laugh at it or feel sorry for it ควรจะหัวเราะหรือว่าสงสารดีครับสงสารแต่ก็ดีใจที่ได้มาอยู่ในป่าใหม่โอเคอดัมก็ไม่ควรจะหัวเราะครับพี่ดุยครับห้ามขำนะครับไม่ถ้าอดัมล้มมาพี่ขำแน่นอนแต่ถ้ายีราฟไม่ขำใช่ไหมครับสงสารมันก็จริงๆคำว่าสงสารนะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าเราใช้คำว่า pity p i t y แต่ว่า pity จะแปลว่าสมเพชนะครับมันฟังดูลบพอสมควรนะครับว่า pity ก็แปลน่าสมเพชอันนั้นไม่ what a pity ได้นะครับ what a pity what a shame จะแปลว่าน่าเสียดายนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่า iPity you ฉันสมเพชคุณอะไรเงี้ยฟังดูไม่ดีนะแรงมาก feel sorry for จะดีกว่านะร้องลาใช่ไหมดังนั้นได้นะเป็น what a shame what a pity ถ้าเป็นน่าเสียดายพอปิดประเด็นที่พิตตี้ได้แล้ว what a pity I pity you ล้อเล่นครับ I feel sorry for you เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะ